สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีกระทู้หนึ่งเขาถามว่าดูข่าวในทีวีกรุงเทพเป็นเมืองน่าเที่ยวพอๆกับลอนดอนปารีสดูไบขนาดนั้นเลยเหรอโดยเจ้าของขกระทู้ผู้ตัง้งคําถามนะครับก็บถามว่าทั้งๆท,ที่บ้านเมืองก็อาจจะสะอาดไม่สู้เขาบ้างความเป็นระเบียบรถติดอะไรต่างๆขายของบนทางเท้าไม่มีที่เดินเมืองอื่นที่ติดอันดับด้วยกันผมเห็นว่าเขาตึกสวยดีอากาศ ขนส่งมวลชนนี่ก็ดีสะดวกมากๆฟุตบาทกว้างสะอาดไม่มีแผงขายอาหารเลยคือก็ไม่ได้อะไรหรอกนะอยากชวนคุยเฉยๆทำไมกรุงเทพไปติดอันดับกับเขาด้วยละ่ะมาดูความเห็นที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับเริ่มกันที่ความเห็นแรกน,นะครับก็บอกว่าเออกรุงเทพได้รางวัลเมืองน่าเที่ยวมาหลายปีแล้วนะครับคนไทยอาจจะไม่เห็นแต่หลายสิ่งหลายอย่างชาวต่างชาติชอบนะหนึ่งก็คือของราคาถูก 2ของกินหาง่ายหากินได้ยีบสี่ชั่วโมงเลยบางคนมาแล้วไม่ยอมกลับก็มีผลไม้ในเมืองไทยมีให้กินตลอดปีชาวต่างชาติเขาว่าอย่างนั้นนะอย่างเพื่อนผมเ,เขาจะมาเที่ยวช่วงบางช่วงที่เขาจะมากินมังคุดน,น,นะนะเรื่องแพงอาหารที่เคยไปสัมภาษณ์ฝรั่งเขาบอกว่าชอบมากๆเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เมืองอื่นที่ติดอันดับมาด้วยกันไม่มีส่วนเรื่องที่3คือเขามองว่าคนไทยมีทัศนคติที่ดีต่อฝรั่งเห็นฝรั่งก็ยิ้มให้ความช่วยเหลือ ถึงแม้จะมีบางคนที่คิดราคากับเขาแพงไปบ้างแต่เขาก็รู้และก็ยังคิดว่าอย่างไงก็ถูกกว่าบ้านเขาอยู่ดีเรื่องที่4ี่นะครับชาวต่างชาติาก็บอกว่ากรุงเทพในเรื่องสถาปัตยกรรมก็แล้วแต่มุมมองนะแต่เขามองว่าตึกของบ้านเราก็คือเมืองไทยนะครับสวยเขามองว่าวัดไทยนี่สวยบ้านเมืองไทยนี่สวยมากๆเลยมันเป็นเพราะอาจจะเป็นความแปลกใหม่ทางวัฒนธรรมมากกว่าก็เป็นได้ ควอแค้นหนึ่งนะครับก็เข้ามาพูดถึงปารีสเทียบกับกรุงเทพกันบ้างนะครับเขาก็บอกว่าจากประสบการณ์ผมว่าปารีสมีมุมที่หนักกว่ากทมอยนะหมายถึงเรื่องของความสะอาดเขาไม่ได้สวยงามเหมือนภาพลักษณ์เสมอไปแม้แต่ลอนดอนเองก็ไม่เห็นมีอะไรโดดเด่นนะเทียบกับกรุงเทพจะเข้าดูอะไรก็เสียเงินมันมีความแพงอะถ้าอยู่ที่เมืองไทยก็คงกินข้าวได้หลายมื้อเลยแลวอาหารส่วนใหญ่รสชาติก็ธรรมดามากๆส่วนที่บูในต้องเดินหลบแดดในตึกอย่างเดียวมีแต่วัตถุก่อสร้างเยอะแยะเต็มไปหมด อยากจะออกไปขี่โอขับรถทะเลทรายก็ต้องเสียตังค์อีกพนักงานร้านรวงก็เจอแต่คนฟิลิปปินส์สรุปว่ากรทมที่เมืองไทยน่ะดีสุดแล้วเรื่องการท่องเที่ยวนะมีสินค้าอาหารที่เที่ยวให้เลือกสรรตั้งแต่ไฮโซสุดยันธรรมดาทั่ว,ว,วไปเลยกองเห็ต่อานะครับก็บอกว่าชาวต่างชาติเขามองว่ากรุงเทพมีความหลากหลายมาก,มากๆทั้งเรื่องประชากรสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เช่นวัดแม่น้ำตลาดพิพิธภัณฑ์ ตลาดมีเยอะมากเลยสามารถหาเรื่องซื้อสินค้าได้ง่ายมากๆของกินหรือที่อยู่ก็ไม่ถึงกับแพงนะการเดินทางสะด,ดวกเป็นศูนย์กลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนเกี่ยนตะมาครับก็บอกว่าถามชาวต่างชาติที่ผมรู้จักเขาบอกว่าเรื่องของอาหารแล้วก็ผลไม้นี่แหละครับมันถูกมากๆเลยแถมมีขายทุกที่ทั้งวีทั้งวันมันขนาดนั้นเลยแล้วไม่มีเมืองไหนในโลกนี้สามารถทําได้อย่างที่กรุงเทพทํา พอเห็นตมาก็เข้ามาพูดเช่นกันว่าร้านอาหารข้างทางนีน่แหละคือสเสน่ห์เลยตอนนี้ลอนดอนยังจำลองไปเปิดเรียนแบบกรุงเทพเลยนะมีให้เห็นนั้นในบางจุดคนแน่นตรึมกันเลยทีเดียวย่านเมืองเก่าและเมืองใหม่ของกรุงเทพน่าตื่นตาตื่นใจในขณะที่เมืองอื่นๆที่ติดอันดับมาด้วยกันในสวยสะอาดแต่มันน่าเบื่อไม่มีชีวิตชีวาสักเท่าไหร่เทียบกับกรุงเทพ ที่เมืองไทยถ้าได้ลองเอาสายไฟกับสายเคเบิลลงดินแล้วก็ห้องแถวเอาไป้ายโฆษณาสินค้าออกคงจะเจ๋งมากๆเลยอาจจะของความเห็นนี้ก็แสดงความเห็นมาแบบนี้นะครับก็บอกว่าอืมถ้าจะมีป้ายสินค้าก็ทําให้มันจำมไปเลยอะไรแบบนี้ความเห็นทํามานะครับก็บอกว่าข้อดีที่ฝรั่งชอบเที่ยวไทยเท่าที่ผมรูนะ้อันดับแรกเลย ผมไม่อยากให้คิดว่าฝรั่งจะชอบของถูกเสมอไปส่วนตัวผมอยู่ในแวดวงฝรั่งเพื่อนฝูงเนี่ยเวลาเมื่อพูดถึงว่าจะไปเที่ยวเมืองไทยเรื่องของถูกนี่ไม่ใช่ความสนใจอันดับแรกๆของเขานะอันนี้คือเรื่องจริงเขาจะเน้นความมีคุณค่าก่อนพอเรื่องถัดมาเขาค่อยจะมาคิดถึงเรื่องราคาเขาจะคำนวณว่าไปเมืองไทยเหมาะสม,สมไหมคุ้มค่าไหมโอเคไหมน่าไปหรือเปล่าอันนี้คืออันดับแรกจ่ายตังค์เท่าไหร่เขาคิดทีหลังแล้วเขาจะมาตกใจว่าโอ้ ทำไมมันเสียตังค์น้อยจังมันประหยัดมากๆเลยอันนี้คืออีกมุมความเห็นต่อม,มานะครับก็บอกว่าเพื่อนของผมอยู่แถบยุโรปจะบอกว่าเพื่อนที่นี่เวลามาเที่ยวเมืองไทยเขาจะต้องไปเที่ยวให้ได้เลยก็คือมีวัดและก็ตลาดน้ําเขาบอกว่าวัดพระแก้วคือสุดยอดมากมากซึ่งเขาก็คงทึ่งกับสถาปัตยกรรมของวัดที่เมืองไทยนี่แหละความเห็นตมาครับก็บอกว่ากรุงเทพง่ายๆเลยมีครบทุกอย่างหาน้อยมากเลยจะมีประเทศไหนหรือเมืองไหนครบได้แบบนี้แค่วัดสวยงามผู้คนเป็นมิตรอาหารผลไม้อร่อย มีให้เลือกหลากหลายทั้งวันเนี่ยก็ชนะเลิศเขาแล้วความเห็นตมาครับก็บอกว่าจากการที่ได้ไปอยู่อาศัยและเดินทางไปทั่วโลกก็ต้องยอมรับว,ว่ากรุงเทพมีเสน่ห์มากจริงๆถ้ามองกลับมานะเมื่อคุณออกไปข้างนอกถ้าคนที่ได้มาเที่ยวมักจะกลับมาอีกในครั้งถัดไปกรุงเทพของไทยนี่เหมือนกับเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยไม่ต้องจําเป็นต้องเหมือนใครแต่และเมืองมีเสน่ห์ไปคนละแบบความเห็นตะบอากครับก็บอกว่าอาหารถูกนี่คือเสน่ห์ของกรุงเทพอีกอย่างหนึง่งและอร่อยด้วยโดยเฉพาะผลไม้ เพื่อนของผมที่เป็นชาวรัสเซียบอกว่ามังคุดนําเข้าจากไทยที่รัสเซียนะขายกันแพ็ค2อถึงสลูกประมาณถึง80บาทถึง90บาทไทยเลยแต่พอม,มาเจอที่เมืองไทยเจอมังคุดโลละ20บาทก็เคยเห็นเมากันยกร้านกันเลยทีเดียวความเห็นทัไมหลาครับก็บอกว่าผมเจออย่างนี้อยู่ทุกวันเป็นผมผมก็คงเบื่อแล้วก็ไม่อยากเที่ยวนะแต่ถ้าผมได้ไปอยู่ต่างประเทศผมมองกับที่กรุงเทพผมก็จะได้เห็นมุมมองใหม่ๆมากขึ้นเหมือนกับชาวต่างชาตินั่นแหละ ความเห็นต่อมาก็บอกว่าเพื่อนผมเป็นชาวเบลเยียมชอบมากินบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรมต่ตางๆในกรุงเทพเขาบอกว่ามันเลิศมากๆถัดมาอีกครับความเห็นต่อมาก็บอกเป็นเพื่อนเพื่อนกับชาวญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยชอบกินไข่เจียวที่เป็นแบบรสเขียนข้างทางนะนเวลามากรุงเทพโดยชาวญี่ปุ่นคนนี้ก็บอกว่ามันอร่อยดูปแปลกใหม่สำหรับเขาหมึกปิ้งหมูย่างเขาชอบมากๆเขาบอกว่าชอบกรุงเทพมีอาหารให้กินหลากหลายดีอร่อยๆทั้งนั้นเลย แต่บางเมนูก็เผ็ดไปหน่อยสำหรับเขาอชาวญี่ปุ่นคนนี้ก็ว่ามาอย่างนี้นะครับความคิดเห็นตามาอีกก็บอกว่าเออที่คุณบอกว่าท่านที่บ้านเมืองไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยเป็นระเบียบผมคิดว่าอาจจะเพราะทั้งหมดนี่แหละที่ทําให้มันน่าเที่ยวซึ่งประเทศเอื่นๆอาจจะสู้ไม่ได้อ้โหต้องตีใจไปเนี่ยความเห็นตาม,มาครับก็บอกว่าเออขอตอบในฐานะคนกรุงเทพแท้ๆท,ที่ได้มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวต่างชาติแล้วกันนะ คือชาวต่างชาติหลายๆคนจะมองว่ากรุงเทพนี้คุ้มค่าทุกอย่างเลยเป็นที่ที่คุ้มค่าทุกอย่างและเป็นสวรรค์สาหรับเขาอยากจะเที่ยวโบราณสถานในกรุงเทพก็มีวัดวังต่างๆหรือแหล่งชอปปิ้งเอ่ยเงินจํานวนเท่ากันของต่างชาติเที่ยวกรุงเทพเขาอยู่ได้หลายอาทิตย์หรือบางคนอาจจะเป็นเดือนกรุงเทพไม่แพ้เมืองดังๆอื่นๆในโลกนี้เลยไม่ว่าจะเป็นลอนดอนปารีสโลมอะไรต่างๆนะครับเดินทั้งวันตกดึกหิวมาก็สามารถออกหาของกินได้ง่ายมากๆเลย วันอาทิตย์วันหยุดราชการวันอะไรต่างๆก็ยังออกมาเที่ยวช้อปปิ้งซื้อข้าวซื้อของแบบหาของกินนอกบ้านกันได้ในขณะที่เมืองอื่นๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันสูงกว่ามากๆแต่ถ้าเทียบกับสถานการณ์เดียวกันในยุโรปในหลายๆประเทศร้านค้าเขาจะปิดกันหมดนะในขณะที่กรุงเทพช่วงเวลาเดียวกันเดินๆยังมีความคึกคืนอยู่เลยนั่นจะเป็นเหตุผลให้ชาวต่างชาติหลายๆคนมองว่ากรุงเทพเป็นเมืองน่าเที่ยวและเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับเขาและสุดท้ายเขาก็เลยยงให้ว่ากรุงเทพได้เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ เมืองหนึ่งในโลกนี้ความเห็นทบานานนะครับก็บอกว่ากรุงเทพมีตึกรามบ,บ้านช่องที่ไม่แพ้ที่ไหนเลยถ้าเทียบกับสิงคโปร์บ้านเมืองเขาอาจจะดูสะอาดเนียบแต่ไม่มีความหลากหลายเท่ากรุงเทพมุมมองต่างชาติเวลาได้เข้าไปในวัดพระแก้วหรือวัดอะไรต่างๆเขาอึ้งทั้งนั้นเพราะสวยจริงๆประเทศเขาไม่มีแบบนี้ให้เห็นมันเป็นเอกลักษณ์โอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสักรับชมครับสวัสดีครับ